สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ณโรดมกิติเดชานุภาพนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องรู้จักและติดตั้งจูมล่า Virtual Mart นะครับเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ e-commerce นะครับโดยหัวข้อนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือเรื่องมาทำความรู้จักและติดตั้งจูมล่า Virtual Mart นะครับหัวข้อในการบรรยายนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีเป็น2หัวข้อใหญ่ๆก็คือหัวข้อแรกคือการJoomla และ Virtual Mart คืออะไรนะครับแล้วก็การติดตั้ง Joomla Virtual Mart เนี่ยเราจะต้องติดตั้งและติดตั้งอย่างไรนั่นเองนะครับ Joomla และ Virtual Mart คืออะไรนะครับก็มาทำความรู้จักกันนะครับในแต่ละอันแรกนะครับคือ Joomla นะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับประเภท Content Management System นะครับหรือว่า CMS นะครับเป็นเว็บสำเร็จรูปมันเองนะครับก็คือว่าคนที่จะมาใช้งานนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมมากนะครับอาจจะมีแค่พื้นฐานก็สามารถที่จะนำมาใช้งานได้นั่นเองนะครับส่วนที่2นะครับก็คือ Virtual Mart นะครับก็คือเป็นโปรแกรมเสริมของ Joomla นั่นเองนะครับเราจะต้องติดตั้ง Joomla ลงไปก่อนนะครับจึงจะสามารถติดตั้ง Virtual Mart ลงไปได้นะครับ Virtual Mart เป็นอะไรนะครับก็เป็นโปรแกรมเสริมนะครับในการสร้างร้านค้าออนไลน์นะครับที่มีระบบตะกร้าสินค้านั่นเองนะครับถ้าใครเคยเข้าไปใช้ในเว็บไซต์บางเว็บไซต์ที่มีหยิบของใส่ตะกร้าแล้วก็ชำระเงินในตัวนี้ก็สามารถใช้งานทำงานได้เหมือนกันนะครับ